รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยประกันชั้น1 Hit up to my จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736ยาสีฟันสมุนไพรดอกบัวคู่คิดค้นจากต้นตำรับสมุนไพรธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะคุณค่าดีๆที่เราอยากส่งต่อสวัสดีข้าขุนช้างเข้มเองเขาเป็นคนหัวล้านที่หล่อที่สุดใน3โลกวันนี้นะข้านัดนางพิมพิลาไลไว้ว่าจะชวนไปเที่ยวซะหน่อยแต่ว่าน้ำบ้านข้าน้ำหมดเดี๋ยวข้าจะไปอาบน้ำบ้านเป้ามันบ้านเป้ามันน้ำเยอะข้าน้ำไม่มีแล้วอย่าไปบอกมันว่าข้าไปแอบใช้น้ำบ้านมันไปอาบน้ำบ้านเป้ากันดีกว่าน้ำหมดยังอาบน้ำไม่เสร็จไฟยังเต็มอยู่เลยเนี้ยเขาจะทำยังไงดีล่ะเนี้ยเริ่มคันแล้วเนี้ยจะทำยังไงดีวะก็ยังล้างตัวไม่ทันเสร็จเลยหุยต้องไปหาน้ำที่บ้านอื่นช่วยด้วยใครก็ได้มีน้ำช่วยขุนช้างหน่อยใครก็ได้มีน้ำใหม่ช่วยด้วยช่วยขุนช้างด้วยเอาช่วยไปหาแล้วมายังไงขุนช้างขันเดินมาที่บ้านมีน้ำไหมมีโอ้ยข้าไปอาบยังไงกันเลยเนี่ยไปทำไงมาเนี่ยโอ้โหตายแล้วข้าอาบน้ำมาน้ำหมดแล้วข้าจะรีบไปประชุมนี่ทำยังไงไม่ต้องประชุมแล้วพาข้าไปอาบน้ำก่อนไปเลยสะอาดเลยยังไงพอยังแล้วพอแล้วพอแล้วข้าไปน้ำแล้วนะโอ้เดี๋ยวข้าจะต้องรีบไปประชุมอีเนี่ยฮะประชุมอะไรโอ้เรื่องจะทำธนาคารน้ำใต้ดินประชุมอะไรบ้างก็มีเรื่องของการกักเก็บน้ำไว้ใต้ดินเนี่ยที่มีน้ำใช้ทุกวันเนี้ยก็เพื่อที่จะทำธนาคารน้ำใต้ดินไว้เวลาฝนตกมาซึมลงใต้ดินแล้วก็ถึงเวลาหน้าแล้งดูดขึ้นมาใช้ wow. ข้าประชุมก่อนสายมากแล้วเลยโอเคเท่านี้นะข้าไปแล้วเขาแอบไปประชุมเรื่องธนาคารน้ำใต้ดินกันงั้นข้าจะต้องไปแอบฟังข้าจะได้ไปขโมยน้ำในหมู่บ้านมาใช้ที่บ้านข้าบ้านเดียว ข้าจะไปเปลี่ยนชุดเอาขันไปด้วยไม่กวาดติดมือตายแล้วหลับอีกแล้วคุณช้างเอ้ยตื่นตายแล้วก็เลิกประชุมกันแล้วเอ้าไปไหนกันหมดเลิกประชุมกับบ้านกันไปหมดแล้วเอ้ายังไม่ได้ฟังสักคำเลยผู้ช่วยได้ยินว่ามีธนาคารน้ำมันเป็นยังไงไม่เห็นมีสักโยชน์ก่อนที่จะมาทำธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยบ้านเราเนี่ยนะมีประสบปัญหาภัยแล้งไม่มีน้ำไว้ใช้ไว้อาบไว้กินไว้บริโภคปลูกพืชผักก็ไม่ได้ทำธนาคารน้ำใต้ดินเพื่อเวลาฝนตกมาเนี่ยจะเก็บว่าน้ำไว้ใต้ดินได้เยอะๆให้ขุดหลุมกว้างประมาณ80เซนลึกประมาณ2เมตรแล้วแต่กำลังเสร็จแล้วก็ใส่หินลงไปเศษหินเศษยางรถยนต์เศษขวดต่างๆขวดน้ำพลาสติกนะเพื่อที่ป้องกันไม่ให้ดินเนี่ยมันพังทลายนะเวลาฝนตกลงมาน้ำก็ซึมลงไปชั้นล่างได้ไวขึ้นน้ำมันอยู่ใต้ดินแล้วจะเอาขึ้นมาใช้ยังไงมันมีจุดกระจายน้ำผมว่าเราทำจุดกระจายน้ำทั้ง6จุดแล้วเราจะไปเอาน้ำมาใช้ยังไงล่ะเราก็ทำเจาะบ่อบาดาลลงไปเสร็จแล้วใช้แผงโซลาร์เซลล์ต่อสมาร์ทลงไปดูดน้ำลงในสระแล้วก็ดูดจากสระขึ้นถังสูงพอขึ้นถังสูงเสร็จปุ๊บเราก็วางท่อไปหัวไร่ปลายนาชาวบ้านทำท่อโพไว้ใครอยากจะใช้ก็เปิดเอาตรงท่อนั้นได้เลยทีนี้หลังจากมีธนาคารน้ำใต้ดินมีจุดกระจายน้ำเสร็จปุ๊บชาวบ้านดีใจไหมดีใจยิ้มแป้นเลยโอ้ไม่เก
ครียดหน้าไม่เครียดหน้ายิ้มเลยแล้วผู้ช่วยแฮปปี้ไหมแฮปปี้สิเหรอเย็นนาน60นาทีจริงๆโบท้าให้คุณลองยาสีฟันดอกโบคู่สูตรเอเวอร์เฟรชเย็นเย็นเย็นสึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทีด้วยเทคโนโลยีเฟรชคอลลาเจนและสารสกัดสมุนไพรรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สูตรเอเวอร์เฟรชรังนกดอกบัวคู่นี่คือรังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนคุณอยากรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรอร่อยกลมกล่อมเนื้อเยอะเอาชื่อนี่แหละค่ะทำไมรังนกดอกบัวคู่จึงเป็นรังนกไทยที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในประเทศจีนน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1ทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร173เทคโนโลยีเฟรชคอลลาเจนและสารสกัดสมุนไพรเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สูตรเอเวอร์เฟรชกันชั้น1ทิปอัพทูมาจากทิพยประกันภัยทิปอัพทูมาโทร1736ห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการ The People Show ค่ะสำหรับวันเสาร์ที่28นะคะวันนี้คุณเป้พานุพงษ์แล้วก็ดิฉันโอยดาค่ะท่านผู้ชมฮะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็เป็นวันเลือกตั้งผู้ว่ากทมใช่ไหมฮะและหลังจากที่คุณชัดชาติประกาศชัยชนะอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยนะฮะโอ้ก็เรียกว่าเริ่มต้นตั้งแต่วันจันทร์ไล่มาจนถึงเมื่อวันศุกร์เนี่ยท่านลงพื้นที่ทุกวันเลยนะไม่หยุดเลยนะไม่อยู่เลยนะวันหนึ่งไปหลายพื้นที่ด้วยใช่ไม่แผ่วไม่ผ่อนเลยนะฮะคือเคยฟังสัมภาษณ์คุณชาชาตินะแกบอกแกจะนอนก่อนสี่ทุ่มค่ะแล้วตื่นเนี่ยตื่นตีสามครึ่งเป็นประจำทุกวันต่อให้วันไหนงานเยอะนอนดึกค่ะร่างกายก็ปรับตัวแล้วก็ตื่นตีสามครึ่งอีกอ่ะโหนี่คือสุดยอดจริงๆนะฮะแล้วการลงพื้นที่ผมเอาภาพเมื่อวานที่แกลงพื้นที่มาให้ดูหน่อยนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณชาชาติสิทธิพันธ์นะฮะแกก็ไปสำรวจแฟลต12เคหะบางบัวเขตหลัก4เอาหลักๆที่แกไปตรวจสอบนะฮะปัญหาขยะการก่อสร้างทางระบายน้ำขวางทางสัญจรน้ำท่วมซ้ำซากเมื่อวานเนี่ยก็ไปร่วมกับสกเขตหลัก4อันนี้มาจากพรรคเพื่อไทยนะฮะแล้วก็ทางคุณสมบัติกนกทิพย์วันผู้อำนวยการเขตหลัก4คุณชาชาติบอกว่าการลงพื้นที่5วันติดต่อกันเป็นการส่งสัญญาณว่าทุกเขตต้องจริงจังแก้ปัญหาให้กับประชาชนผอ.เขตต้องสนใจปัญหาในพื้นที่ไม่ต้องไปรอผู้ว่าจัดการนะฮะย้ำว่าชุมชนต้องเข้มแข็งให้ความร่วมมือกับเขตช่วยการดูแลทุกเขตคุณชาชาติยังพูดถึงความเดือดร้อนของชุมชนนะฮะตรงเนี้ยแฟลต12เคหะบางบัวคือนี่เลยฮะการก่อสร้างท่อระบายน้ำที่มีการวางวัสดุก่อสร้างด้วยวางเต็มไปหมดเลยนะฮะค่ะรวมทั้งปัญหาการจัดเก็บขยะมูลฝอย1ครั้งต่อสัปดาห์คุณโหนเป็นชุมชนน่ะค่ะแล้วอยู่กันแบบเยอะหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์นี่อาจจะน้อยไปใช่คุณชาชาบอกเลยว่าอันนี้ไม่พอต่อความต้องการของประชาชนนะครับแล้วก็พื้นที่ทิ้งขยะมีถังขยะไม่พอครับปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมาแจ้งให้ผอ.เขตหลักสี่รับทราบและเร่งแก้ปัญหาแล้วนะครับคุณชาชายังบอกด้วยว่าลงพื้นที่เนี่ยแกไม่ได้จะไปแก้ปัญหาเองนะค่ะแต่การลงพื้นที่ก็เป็นการกระตุ้นนะฮะให้ผอ.เขตและสก.เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนคนที่อยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะฮะผอ.เขตสก.เนี่ยต้องไปสำรวจจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพราะว่าแต่ละเขตปัญหาหลายอย่างและการลงพื้นที่เองเนี่ยนะฮะก็เป็นการส่งสัญญาณให้ข้าราชการและสก.ต้องไปดูแลประชาชนเอาประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ต้องรอผู้ว่าลงไปในพื้นที่จัดการเองนะฮะนอกจากนั้นชุมชนก็ต้องให้ความร่วมมือกับกทม.ด้วย
อันนี้ท่านก็ฝากไปยังประชาชนในพื้นที่ชาวกรุงเทพในพื้นที่นะฮะอย่างเช่นถ้าทิ้งขยะนะกทม.เขาแก้ปัญหาให้แล้วเอาถังขยะมาวางไว้ตามจุดต่างๆให้เพียงพอแต่คนในชุมชนก็ต้องทิ้งด้วยนะฮะทิ้งให้ลงถังด้วยใช่ค่ะทิ้งแต่ต้องทิ้งให้ลงถังใช่ไม่ใช่ว่าถังขยะเยอะแต่ทิ้งเนี่ยข้างๆถังไม่ได้นะอยู่ไหนก็ทิ้งนั้นก็ยังไม่ได้นะฮะเพราะว่ากทม.เองก็ไม่สามารถเข้าไปสอดส่องได้ตลอดเวลาทั้งชุมชนและกทม.ต้องร่วมมือกันต้องสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะฮะกทม.ต้องไม่มองว่าชุมชนเป็นภาระแต่เป็นกำลังเสริมนะฮะที่จะช่วยพัฒนาเมืองคุณชาญชาติยังบอกด้วยนะฮะคือการลงพื้นที่เนี่ยไม่ได้จะเป็นการคาดโทษผอ.เขตนะเพราะเชื่อว่าทุกคนอยากจะทำงานให้กับประชาชนอยู่แล้วในอนาคตประชาชนก็จะมีส่วนในการประเมินผอ.เขตผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อันนี้ก็เป็นนโยบายที่คุณชาชาติเนี่ยพูดตั้งแต่เรื่องการหาเสียงแล้วนะฮะว่าประชาชนชาวกรุงเทพเนี่ยสามารถให้คะแนนประเมินความพึงพอใจการทำงานของผอ.เขตผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ด้วยะนะฮะว่าปัญหาที่ร้องเรียนไปเนี่ยได้รับการแก้ไขรวดเร็วหรือไม่นะฮะแล้วก็ย้ำนะฮะว่าการแก้ไขปัญหาชุมชนไม่ใช่เรื่องง่ายนะฮะก็จะต้องไปเปลี่ยนวิถีชีวิตความรู้สึกของคนในชุมชนให้ดีขึ้นนอกจากนี้เนี่ยความเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชนอันนี้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างความไว้วางใจระหว่างผอ.เขตระหว่างกทม.กับชาวชุมชนด้วยนะฮะต้องทำอย่างรวดเร็วฟังเสียงสัมภาษณ์หน่อยไหมทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปแล้วก็ลองไปฟังรายละเอียดปัญหาในชุมชนว่าเขาเจออะไรกันบ้างนะฮะลองฟังดูหน่อยครับคือท่อตัวนี้นะความเป็นมาคือทางผมก็ไม่ทราบหน่วยงานไหนเขามาแจ้งว่าเขาจะทำท่อปรับระดับระหว่างด้านในกับด้านนอกให้มันเสมอกันเพื่อกันน้ำท่วมนึกออกไหมฮะแต่ทีนี้ทางด้านเรือนแถวนี่น้ำท่วมตลอดฝนตกนิดนึงก็ท่วมแต่ทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาทำกันยังไงท่อตัวนี้วางประมาณเกือบจะปีนึงแล้วที่เขามาทำมาหล่อมาอะไรกันเนี่ยแล้วก็วางเป็นแนวตัวนี้เพราะว่า 1. ทำความเดือดร้อนให้สมาชิกที่อยู่ที่นี่นึกออกไหมฮะเพราะว่าท่อเนี่ยยาวไหมวางยาวยาวไปถึงนู่นเลยเรือนแถวประมาณสักเกือบ2กิโลนะครับวางไว้เนี่ยจะเป็นปีแล้วเป็นอนุสาวรีย์อย่างนี้ล่ะมันทำความเดือดร้อนให้กับสมาชิกแล้วก็บ้านใกล้เรือนเคียงทั้งหมดนี่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 เหล็กโพอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันมาเสียบเข้าขาเขาอ่ะเคยมีใช่ไหมมีแล้วรถเก๋งรถกระบะนี่โดนเป็นแถวเลยทะลุคลีดไปอย่างเงี้ยมันเดือดร้อนแล้วท่อ นี้นะเขาบอกว่าเขาจะวาง6เดือนเสร็จพอตอนนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วเขาบอกว่าขอวาง6เดือนหลังจาก6เดือนน่ะเขาติดโควิดเขาติดโควิดมันก็เลยไม่มาประสานงานเลยตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาตั้งแต่จนวันนี้วันนี้เลยมันก็เดือดร้อนบางคนก็เดินขับรถชนมั่งอะไรมั่งนั่นแหละก็อยากให้เอาออกอยู่ค่ะครับอันนี้ก็เป็นการก่อสร้างระบบระบายน้ำนะครับที่ชุมชนลำบัวนะครับซึ่งเป็นท่อระบายน้ำขนาด1เมตร2เส้นทางนะครับซึ่งปัญหาตอนนี้มันคืออุปสรรคที่อยู่ใต้ดินก็คือท่อเมนของน้ำประปาแล้วก็ท่อเมนของระบบสายสื่อสารซึ่งมันอยู่ใต้ดินก็เลยทำให้วางท่อไม่ได้แต่ว่าการที่มีบ่อพักมาตั้งตรงนี้หมายถึงว่าผู้รับจ้างเขาเตรียมงานไว้ก่อนหน้านั้นแล้วแต่ว่าไม่สามารถจะขุดวางท่อได้ก็เลยทำให้ค้างคาตรงนี้ไว้คือตอนนี้เนี่ยเรามีการประชุมนะครับหารือในการแก้ไขปัญหาตรงนี้มาตลอดนะครับซึ่งล่าสุดนั้นเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับการที่ท่อระบายน้ำจะไปเชื่อมกับคลองบางเขนก็ยังมีปัญหาอยู่เช่นกันนะครับแต่ลักษณะเงี้ยนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องจำนวนท่อนะครับที่วาง2เส้นอาจจะวางไม่ได้ก็อาจจะต้องมีการแก้ไขรูปแบบและสัญญาใหม่เพื่อให้การวางท่อตรงนี้สามารถทำได้เป็นการแก้ไขปัญหาน้ำรอการระบายในพื้นที่ตรงนี้ให้สู่คลองบางเขนได้เร็วขึ้นนะครับอาจจะต้องมีการออกแบบใหม่นะครับแก้ไขแบบแก้ไขสัญญาใหม่ครับผมปีนี้ตรงนี้เราอยู่ที่ชุมชนบางบัวนะก็เป็นฝนโยธิน49ใช่ไหมทับหนึ่งครับ49ทับหนึ่งจริงแล้วเราก็ตอนที่ช่วงเดือนที่ผ่านมาเราก็เห็นคนร้องเรียนประเด็นนี้เยอะที่ฮาร์ดเองก็ส่งคลิปวิดีโอมาให้ก็คือว่าจริงแล้วในถนนเนี่ยมันมีการทำจะขยายท่อระบายน้ำซึ่งเป็นเรื่องดีนะฮะแต่ก่อน60เซนเป็น1เมตรแต่ว่าพอหล่อท่อแล้วบอกว่าข้างใต้เนี่ยมันมีเสาพวกอยู่มีท่อประปากับมีท่อสื่อสารอยู่ทำให้ไม่สามารถจะดำเนินการได้
กทมก็กำลังแก้แบบอยู่แต่ขณะที่แก้แบบเนี่ยไอ้ท่อที่หล่อขึ้นมาแล้วเนี่ยตัวบ่อพักเนี่ยมันต้องมันไปวางอยู่ข้างถนนไงนี่เผอิญอาจจะมีเรื่องปัญหาเรื่องการสื่อสารนิดนึงหรือว่าไม่มีอธิบายชาวบ้านก็จะรู้สึกว่ารับเดือดร้อนเพราะว่ามันกินถนนไป2เมตรน่ะทำให้รถเบียดกันช้าลงนี่ก็เลยได้เผอิญท่านผอ.เขตก็ได้มาอันนี้คือเรื่องแรกใช่ไหมก็ได้เรียนท่านบางทีแล้วลองแก้ไขหน่อยเช่นไอ้ท่อที่ขวางทางอยู่ถ้าเป็นไม่ได้นะท่านผอ.จะลองนี่ท่านผอ.สมบัติซึ่งเป็นผอ.เขตหลักสี่นี่ท่านตะการเป็นว่าที่สก.พรรคเพื่อไทยอันนี้เป็นเขตหลักสี่ของเพื่อไทยนะก็ได้เรียนท่านผอ.ว่าลองขยับไปได้ไหมไอ้ท่อเนี้ยเพราะว่ายังไม่รู้เลยว่าจะสุดท้ายจะไปลงยังไงขยับเอาไปก่อนแล้วก็เปิดพื้นคืนพื้นที่เดี๋ยวท่านผอ.จะได้รับไปทำนะครับแล้วเรื่องที่สองความเร็วสปีดเนี่ยคือหัวใจของความไว้ใจเลยถ้าล่าช้าปุ๊บเนี่ยคนจะไม่ไว้ใจเรานั่นผมว่าการแก้ปัญหาต้องเร็วแต่ว่าทำไมผมยังไม่ทันจะรับตำแหน่งเลยผมก็ลงพื้นที่แล้วเพราะสปีดความเร็วเนี่ยคือสิ่งที่สร้างความไว้ใจแต่ว่าถ้าล่าช้าไปเนี่ยคนไม่ไว้ใจคือผมจริงแล้วผมก็เห็นว่าข้าราชการกทม.มีความตั้งใจนะที่อยากจะแก้ปัญหาถ้าเราให้ทิศทางเขาเนี่ยผมว่าทุกคนพร้อมจะร่วมมือกันก็เป็นสิ่งที่บวกที่มองบวกชุมชนเองผมว่าทุกคนก็มีพลังที่อยากจะทำเมืองให้ดีขึ้นทุกคนเองไม่ได้โกรธแค้นอะไรนะผมว่าทุกคนก็มากับปัญหาแต่ว่าเขาจะพร้อมจะเป็นร่วมมือเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบของเมืองนี่คือสิ่งที่ดีแต่ผมคิดว่าปัญหาหลายอย่างไม่ได้ยากที่จะแก้ไขผมว่าที่ลงมันยังไม่ได้กันหนักใจอะไรผมคิดว่าทำได้แล้วก็สื่อสารให้ดีสุดท้ายว่ามันเราจะเดินไปด้วยกันได้แล้วก็ไม่มีความขัดแย้งเรื่องพรรคเรื่องอะไรเลยอ่ะคนมาเราไม่รู้หรอกพรรคไหนเป็นใครแต่ทุกคนมาร่วมมือกันได้ว่านี่คือสิ่งที่ดีครับก็ตามนโยบายนะคะเห็นว่า1ปีแรกเนี่ยนะคะจะลงพื้นที่ให้ครบทั้ง50เขตซึ่งก็มีทั้งหมด500ชุมชนก็ขอเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ว่ากทม.ของเราด้วยค่ะเรียกว่าเป็นผู้ว่าของชาวกรุงเทพจริงๆค่ะนะฮะเพราะว่าด้วยคาแรคเตอร์ที่เข้าถึงง่ายค่ะนะฮะเวลาไปไหนก็จะมีคนชุมชนเนี่ยเข้ามาร้องเรียนปัญหาอย่างต่อเนื่องเลยแล้วไม่บอกล่วงหน้าด้วยนะไม่ให้ได้เตรียมตัวกันก่อนเลยไปถึงคนที่มีเรื่องร้องเรียนก็เข้าไปได้เลยเมื่อกี้ท่านพูดถึงการสื่อสารบอกสื่อสารให้ดีอันนี้สำคัญมากนะฮะในการทำงานเมืองการทำงานบริหารเมืองเพราะปัญหามันเกิดขึ้นได้อยู่แล้วล่ะอย่างเงี้ยท่านผอ.เขตหลักสี่แกบอกว่าขุดลงไปมันจะวางท่อไม่ได้เพราะข้างใต้เนี่ยมันยังเจอปัญหาอยู่นะฮะแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือต้องสื่อสารให้กับชาวชุมชนทราบว่าทำไมท่อมันวางอยู่เนี่ยวางอยู่ตั้งนานแล้วมันอะไรเอาลงดินอ่ะใช่ไม่งั้นเขาก็ไม่รู้เอ๊ะจะวางไปทำไมค่ะท่านผู้ชมมาดูอีกหนึ่งไอเดียของเด็กอายุ15ปีเท่านั้นเองเด็ก15ปีนี่ม.3 ม.4 นะครับแต่เขาคิดไอเดียเนี่ยฮะป้าย QR code รีดติดเสื้อเพื่ออะไรนะฮะสำหรับคนที่เป็นผู้ป่วยหลงลืมอ่ะแล้วใช่แล้วออกจากบ้านไปแล้วหายไปเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยตามหาผู้ปกครองหรือคนดูแลไม่เจอนะฮะเพราะฉะนั้นรีดติดเสื้อไปเลยเสื้อผ้าทุกตัวที่เขาสวมใส่ยังไงคนที่มาเจอเขาเนี่ยสามารถติดต่อกับทางญาติได้เลยนะครับนี่นะฮะก็มาจากมูลนิธิกระจกเงานะฮะเขาทำริสแบนหายไม่ห่วงก่อนกระจกเงาเขาทำเป็นริสแบนก่อนฮะคำว่าหายไม่ห่วงในที่นี้เนี่ยก็คือจะมีข้อมูลของผู้ที่หลงลืมนะฮะและน้องคนนี้ครับอายุ15ปีน้องธนดลวังวิจิตเนี่ยเขาก็เลยเอาไอเดียเนี่ยมาต่อยอดอีกนะครับหลังจากที่เห็นโครงการที่ว่านี้นะครับเป็น QR code ซึ่ง QR code เนี่ยจะได้ไม่ต้องอยู่ที่ wristband ไงเพราะว่า wristband เนี่ยมีโอกาสที่ผู้สูงอายุหรือว่าผู้ป่วยหลงลืมบางทีเขาลำคาญอาจจะถอดออกใช่ถอดแล้วทิ้งไปนะฮะก็เลยเอาป้าย QR code เนี่ยรีดไปเลยพอรีดเสร็จมันก็ไปอยู่บนเสื้อผ้าของผู้ป่วยหลงลืมได้นะครับน้องคนนี้เนี่ยเขาบอกแบบนี้บอกว่าเขาเคยประสบเรื่องนี้กับตัวเองเลยตั้งแต่เด็กๆนะฮะหลงกับพ่อแม่ตอนที่ไปในจุดที่คนเยอะแต่โชคดีพ่อแม่ก็ไม่ประมาทปริ้นพวกที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ติดต่อชื่ออะไรพวกเนี้ยให้น้องติดตัวเอาไว้น้องเขาเลยมีประสบการณ์ว่าโอ้โหไอ้เรื่องที่แบบพัดหลงกับผู้ปกครองกับญาติเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะค่ะนี่ฮะอันนี้คือหายไม่ห่วงของมูลนิธิกระจกเงาทำเป็น wristband แล้วก็มี QR code QR code ก็จะเป็นข้อมูลของญาตินะครับแต่ไอเดียของน้องก็คืออย่างที่บอกนะฮะว่าถ้าใส่เข้าไปที่ตัวได้เลยเนี่ยนะฮะรีดติดเสื้อผ้าอันนี้เนี่ยก็ไม่น่าห่วงเหมือนกันนะฮะเพราะว่าผู้สูงอายุก็จะได้ไม่ต้องแบบรำคาญแล้วก็ไปถอดทิ้งอ่ะนะฮะตอนนี้เองเนี่ยใช้แบบ2รุ่นแล้วมีทั้ง wristband แล้วก็มีทั้งที่รีดติดกับเสื้อนะฮะมีรายละเอียดด้วยใช่ไหมฮะว่าใครถ้าจะเข้าร่วมโครงการใช่ค่ะว่าต้องทำยังไงอืม
สามารถลงทะเบียนรับได้ฟรีเลยนะคะที่ www.thaimissing.backtohome.org/home นะคะสำหรับวิธีการใช้นะคะก็ภายในกล่องลิสแบนเนี่ยหลังจากที่ได้รับมาแล้วเนี่ยนะคะก็จะประกอบด้วยลิสแบน1เส้นแล้วก็ป้าย QR code 12ชิ้นหลังจากรับไปเนี่ยก็คือใส่ลิสแบนแล้วก็นำป้าย QR code ที่ได้รับเนี่ยนะคะ12ชิ้นเนี่ยไปรีดติดเสื้อผ้าที่ผู้ป่วยสวมใส่หรืออยากจะติดกางเกงรีดติดกางเกงรีดติดอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ภายในลิสแบนแล้วก็ป้าย QR code เนี่ยนะคะจะมีข้อมูลแล้วก็รหัสประจำอุปกรณ์แล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเมื่อมีพลเมืองดีเนี่ยพบผู้ป่วยที่พัดหลงนะคะก็สแกน QR code เพื่อแจ้งเบาะแสค่ะแล้วก็ข้อมูลนั้นเนี่ยจะถูกส่งมายังเจ้าหน้าที่มูลนิธิกระจกเงาเพื่อตรวจสอบแล้วก็ประสานงานญาติผู้ป่วยโดยตรงโดยที่พลเมืองดีเนี่ยก็จะไม่ทราบข้อมูลส่วนตัวของผู้ป่วยเลยว่าเป็นใครมาจากไหนยังไงซึ่งสามารถลงทะเบียนลิสแบนได้นะคะที่ www.thaimissing.backtohome.org/home ค่ะก็จะมีการจัดส่งให้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแต่ถ้าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถอินบ็อกซ์หรือโทรมาได้ที่0956311914ค่ะการไม่เกิดเหตุการณ์คนหายนี่ก็จะดีที่สุดก็มาช่วยกันค่ะไปไหว้พระขอพรกันต่อเลยดีไหมคุณเป้ค่ะวันนี้นะคะก็จะมาขอพรขอโชคขอลาภขอการของานการค้าขายที่ท้าวเวสสุวรรณวัดน่วมการนนท์จังหวัดสมุทรสาครค่ะแล้วก็มากราบขอพรหลวงพ่อหายนะคะพระปางเปิดโลกซึ่งท่านเนี่ยมีอายุเก่าแก่ถึงกว่า200ปีไปชมกันเลยค่ะวันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณโณที่วัดน่วมการนนท์จังหวัดสมุทรสาครกันค่ะตามตำนานท้าวเวสสุวรรณโณท่านเป็นพราหมณ์ผู้ร่ำรวยจากการค้าขายและท่านยังเป็นผู้ที่ใจบุญคอยบริจาคทานโดยเหตุผลนี้เองท้าวเวสสุวรรณโณท่านจึงกลายเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่คอยดลบันดาลให้ผู้ที่มากราบไหว้บูชาท่านมีโชคมีทรัพย์นั่นเองว่ากันว่าท้าวเวสสุวรรณโณนั้นคือพญายักษ์ที่เป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลจึงทำให้มีพลังปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายมีความเชื่อกันว่าผู้ใดบูชาท้าวเวสสุวรรณโณจะบังเกิดแต่โชคลาภร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชงเสริมดวงชะตาป้องกันภัยจากสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นป้องกันพูดผีวิญญาณต่างๆไม่ให้มาทำอันตรายใดๆกับตนเองและคนในครอบครัวคุณผู้ชมท่านใดมีโอกาสผ่านมายังจังหวัดสมุทรสาครขอเชิญมาไหว้ขอพรขอโชคลาภท้าวเวสสุวรรณโณวัดน่วมการนนท์นอกจากจะได้มากราบขอพรท้าวเวสสุวรรณโณแล้วคุณผู้ชมยังได้มีโอกาสมากราบไหว้ขอพรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกซึ่งท่านมีอายุเก่าแก่กว่า200ปีแม่อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับแกเป็นโรคอัมพฤกษ์อยู่ข้างซ้ายอ่อนแรงครับแล้วแกดูในรายการทีวีแล้วก็โทรมาหาผมว่าลูกแม่ดูรายการนี้เขาบอกหลวงพ่อหายศักดิ์สิทธิ์ใครมาหามากราบไหว้บูชาใครเจ็บจะหายผมก็เลยลองมาดูครับขอพรจากหลวงพ่อหายนะครับแล้วก็เอาน้ำมนต์ส่งไปให้แม่ได้ดื่มแล้วก็ทาในฝั่งที่อ่อนแรงแล้วก็โทรไปถามแกว่าเป็นไงบ้างแกบอกว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆอยากให้ลองมาดูครับอย่างน้อยเราก็เป็นชาวพุทธนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับอยากให้ท่านผู้ชมก็ลองมากราบไหว้บูชาอาจจะประสบความสำเร็จก็ได้ครับผมและได้มากราบขอพรพระพุทธชัยมงคลพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครค่ะท่านผู้ชมฮะมีอีกหนึ่งโครงการที่อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้ทุกท่านฟังหน่อยนะฮะโดยเมื่อวันพระราชบดีที่ผ่านมาเนี่ยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติครับเขาจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือที่โรงแรมมิราเคิลกรุงเทพมหานครนี้เนี่ยนะฮะกิจกรรมรายละเอียดทำไมต้องจัดเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะฮะคือโครงการนี้เนี่ยโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเขาดำเนินการมี36ลุ่มน้ำสาขา10จังหวัดนะครับเลยหนองคายอุดรธานีหนองบัวลำพูบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อพัฒนาลุ่มน้ำให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบและเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีและมีการจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำป้องกันน้ำท่วมและแก้ปัญหาภัยแล้งและเพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานบริหารจัดการน้ำของลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาได้ไปดำเนินการลดความซ้ำซ้อนของแผนงาน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเมื่อโครงการนี้สำเร็จนะฮะก็จะนำไปสู่การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือตามเป้าหมายของการพัฒนาที่วางไว้สร้างความมั่นคงของทรัพยากรน้ำลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือโดยการบริหารจัดการน้ำแล้วก็การมีส่วนร่วมจะไปเชื่อมโยงกับแผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำ20ปีนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดหาการจัดสรรทรัพยากรน้ำอย่างเป็นธรรมการป้องกันคุ้มครองและฟื้นฟูระบบนิเวศครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมการปรับตัวของผู้ใช้น้ำต่อปัญหาด้านทรัพยากรน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยนะฮะเดี๋ยวเราฟังเสียงของคุณสราวุธชีวประเสริฐรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพูดถึงเรื่องนี้หน่อยครับนี่มันเกี่ยวกับเรามีอยู่สองส่วนนะครับหนึ่งเราดึงน้ำโขงมาใช้นะครับแต่พื้นที่รับประโยชน์ของที่เราจะผันน้ำโขงมาใช้ตามแผนงานของเราเนี่ยก็คือโขงเลยชีมูลพื้นที่รับประโยชน์เชิงเกษตรเนี่ยมันจะไปตกอยู่แถวลุ่มน้ำชีเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ลุ่มน้ำโขงเนี่ยบางจุดบางพื้นที่ที่ตลิ่งไม่สูงมากเนี่ยเราก็ใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงโดยตรงอยู่แล้วนะครับส่วนการผันน้ำเนี่ยนะครับมีแนวทางส่วนหนึ่งที่จะดึงน้ำเนี่ยไปลงที่เขื่อนห้วยหลวงที่จังหวัดอุดรนะครับอันนี้ก็จะมีประโยชน์อย่างมากตรงที่ว่าอุดรเนี่ยมีแผนที่เราจะวางให้เป็นเมืองหลักด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาดูอีกหนึ่งเรื่องครับท่านผู้ชมฮะเมื่อวันพระศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะที่พิยประกันภัยผู้นำทางด้านดิจิทัลอินชัวรันส์เขาจัดของเล่นใหม่มาให้กับลูกค้านะฮะเจ้าของเล่นใหม่ที่ว่าเนี่ยไม่ได้มีเพื่อบริการด้านการประกันภัยหลากหลายของทิพยประกันภัยเท่านั้นนะครับแต่ยังมีฟังก์ชันที่ลักษณะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์นะฮะคือสนุกกับมันได้อีกด้วยนะฮะนวัตกรรมใหม่ที่ผมพูดถึงเดี๋ยวขอภาพหน่อยนะฮะคือเนี่ยฮะ Introvert Capsule by ทิพยอินชัวรันส์เป็นคีย์ออสบริการประกันภัยรูปแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนจากทิพยประกันภัยคือเข้าไปร่วมกับสยามภิวัตรครับวางตู้คีย์ออส8จุดครับให้ลูกค้ามาใช้งานได้เลยนะฮะเปิดประสบการณ์ใหม่นะฮะก็จะมีวางอยู่ที่สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์ไอคอนสยามก็เข้าไปทดลองได้ในทุกจุดเลยทำอะไรได้บ้างฟังก์ชันนี้เนี่ยนะฮะคือสามารถซื้อประกันภัยก็ได้ตรวจสอบกรมธรรม์แจ้งเคลมค้นหาศูนย์ซ่อมโรงพยาบาลพูดง่ายเหมือนแบบมีพนักงานของทิพยประกันภัยคอยให้บริการน่ะแต่ว่าใช้บริการผ่านตู้นะครับหรือว่าถ้าเราไปกดแล้วงงนะฮะยังสามารถวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อรับความปรึกษาหรือแก้ไขปัญหาในการทำประกันภัยกับเจ้าหน้าที่ทิพยประกันภัยผ่านกล้องที่ติดอยู่ในคีย์ออสนี้สะดวกสบายมากนะฮะนอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบทิปคอยเพื่อแลกสิทธิประโยชน์แล้วก็ยังมีกิมมิคน่ารักถ่ายภาพที่ลึกกับเพื่อนๆนะฮะแล้วก็ครอบครัวผ่านดิจิตอลโฟโต้แล้วก็ปริ้นรับไฟล์ไปได้เลยนะฮะเดี๋ยวฟังรายละเอียดเรื่องนี้นะฮะจากคุณสมพรสืบทวินกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัททิพยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัททิพยประกันภัยจำกัดมหาชนกันหน่อยครับร่วมมือในวันนี้นะครับก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่ด้านการประกันภัยนะครับที่ทิพยประกันภัยได้จับมือร่วมกับสยามภิวัตรนะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้นำในเรื่องของรีเทลศูนย์การค้านะครับที่เป็นที่นิยมโดยทั่วไปในประเทศไทยนะครับโดยเฉพาะในช่วงของการเปิดประเทศต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวนะครับที่ประกันภัยเราก็ได้มีการสร้างนวัตกรรมใหม่ขึ้นมานะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับเรียกว่า Introvert Capsule นะครับก็จะเป็นนวัตกรรมใหม่สำหรับคนที่ต้องการจะซื้อหรือว่าต้องการจะค้นหาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัยนะครับที่จะตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะเป็นการเปลี่ยนวิถีหรือแนวการที่จะสัมผัสกับธุรกิจประกันภัยนะครับก็สามารถจะนำธุรกิจประกันภัยมาใกล้ตัวของผู้บริโภคทุกๆคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในห้างสรรพสินค้าที่เป็นที่นิยมนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบหรือเป็นเรียกว่านวัตกรรมใหม่แล้วก็เป็นการดำเนินการตามไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่นะครับที่มีความต้องการความสะดวกรวดเร็วแล้วก็เรียกว่าทันสมัยชิคนะครับก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะทำให้ธุรกิจประกันภัยนั้นนะครับอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นแล้วก็สามารถจะซื้อหาแล้วก็ค้นหาได้อยู่ตลอดเวลาครับการที่เราร่วมกับสยามภิวัตรนะครับเพราะว่าสยามภิวัตรเองนั้นนี่นะครับเป็นแบรนด์ของผู้ประกอบการด้านศูนย์การค้าที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่ามีการแสวงหาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เรียกว่ามีคุณภาพล้ำทันสมัยนะครับแล้วก็ผู้ที่มาใช้บริการที่สยามภิวัตรนั้นก็ล้วนแต่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพนะครับเพราะฉะนั้นการร่วมมือกันทั้งสององค์กรนั้นก็เชื่อว่าจะทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในยุคปัจจุบันและในอนาคตได้เป็นอย่างดีครับ
ก็มีทั้งหมด 8.8 ตู้นะฮะมีที่สยามพารากอนสยามเซ็นเตอร์และไอคอนสยามนะฮะ Introvert นะฮะ by ทิพยประกันภัยนะฮะท่านผู้ชมฮะมาดูอีกหนึ่งงานเมื่อวันพุธที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการเตรียมที่จะประกาศผลรางวัลมณีเมฆลาครั้งที่3ประจำปี65นะฮะซึ่งก็จัดที่หอประชุมใหญ่โทรคมนาคมแห่งชาติแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครโดยนายชาตรีศรียาภัยนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทยครับและคุณมานิตสมมาตรประธานผู้อำนวยการโครงการของสมาคมเนี่ยเขาจัดงานนะฮะประกาศผลรางวัลมณีเมฆลา2565ก็มีการแถลงข่าวนะครับพร้อมด้วยเหล่าดารานักแสดงนักร้องผู้ที่มีชื่อเสียงเริ่มงานด้วย2พิธีกรคู่ชีวิตนะฮะคุณจิ๊บวสุและคุณจ้าจ๋ากล่าวเริ่มจากนั้นเนี่ยก็เป็นการแสดงของศิลปินรุ่นใหม่แล้วก็ถึงเวลาที่พิธีกรได้เปิดตัวนางมณีเมฆลาประจำปี65คุณพิงกี้สาวิกาชัยเดชเดินออกมาจำแรงในชุดนางมณีเมฆลาล่อแก้วสวยสดงดงามนะครับก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของชื่องานรางวัลนี้แหละครับโดยงานประกาศผลรางวัลมณีเมฆลาครั้งที่3ประจำปี65เนี่ยก็จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่20สิงหาคมเวลา 17:00 นเป็นต้นไปที่หอประชุมใหญ่โทรคมนาคมแห่งชาติแจ้งวัฒนะกรุงเทพนะครับก็เรียกว่าเป็นงานใหญ่อีก1งานแห่งปีเดี๋ยวฟังเสียงของผู้จัดงานในครั้งนี้กันหน่อยครับดารานักแสดงเนี่ยมันมีเยอะมากๆเพราะนักแสดงแต่ละคนมันก็มีความสามารถทั้งนั้นน่ะนะสามารถหมดมีเป็น50 100คนเราให้รางวัลสัก10คนก็ไม่เป็นไรทีวีดิจิตอลโซเชียลมันเยอะมากๆเราวิวัฒนาการเรื่องการมอบรางวัลนะวิวัฒนาการพัฒนาไปเรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าให้รางวัลอยู่ตายตัวอยู่แค่นั้นนะครับครับค่ะก็ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะว่างานประกาศผลรางวัลมณีเมฆลาครั้งที่3ประจำปี2565เนี่ยจะมีขึ้นในวันเสาร์ที่20สิงหาคมเวลา 17:00 นเป็นต้นไปค่ะณหอประชุมใหญ่โทรคมนาคมแห่งชาติแจ้งวัฒนะกรุงเทพค่ะอันนี้ก็เป็นงานแถลงข่าวนะที่เขาแถลงประกาศความพร้อมของการจัดงานเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมนะคะไปเที่ยวไหว้พระขอพรกันต่อค่ะกับหลวงพ่อเงินพุทธโชตนะคะองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือที่วัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะและขอเชิญมาร่วมสร้างพระตำหนักศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณวัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินนะคะซึ่งในขณะนี้เนี่ยทางวัดได้ดำเนินการจัดสร้างอยู่ค่ะทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยววัดไหว้พระขอพรหลวงพ่อเงินพุทธโชตองค์ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือกันที่วัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะและในวันนี้เรายังได้เก็บภาพบรรยากาศงานบุญที่ได้จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่30เมษายน2565ที่ผ่านมาซึ่งเป็นงานทอดพระป่าสามัคคีและวางศิลาฤกษ์พระตำหนักศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ณวัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินโดยมีท่านพลเรือเอกธีรกุลกาญจนะเป็นประธานองค์พระป่าและวางศิลาฤกษ์มีท่านผอ.ชภ.พิมลสัตตบุตรผู้ช่วยผู้ว่าการภาค3350และคุณอดุลเวสยาภรนายกสโมสรตรีราชพฤกษ์ภาค3350เป็นประธานร่วมดำเนินการค่ะขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันนี้ถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีได้มีการทำพิธีวางศิลาฤกษ์ศาลพระตำหนักเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมที่ได้มีโอกาสร่วมสร้างพระตำหนักเสด็จเตี่ยสืบเนื่องมาจากเมื่อสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเงินได้จำพรรษาอยู่ที่วัดไทน้ำนี้ประมาณ35ปีเสด็จเตี่ยหรือกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ได้ขึ้นมา เรียนคาถาอาคมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเงินและหลังจากนั้นแล้วท่านก็ได้มอบเป็นสิทธิ์ของหลวงพ่อเงินตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาที่สร้างในคราวครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหาก็คือหมายถึงเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนั้นได้มาประดิษฐานที่วัดไทยน้ำซึ่งเป็นวัดเก่าหลวงพ่อเงินแล้วก็จึงเห็นว่าในการที่จะสร้างพระตำหนักเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรในคราวครั้งนี้ก็เพื่อที่จะให้ท่านนั้นได้อยู่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเงินแล้วก็พี่น้องท่านสาธุชนทั้งหลายที่เป็นทหารเรือเราที่เคารพนับถือเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรนั้นที่ได้มากราบไหว้แล้วก็ขอพรมาบนบานสรรกล่าวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นที่อาตมาได้รับการสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2548
มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีทหารเรือหลายๆท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ทหารเรือก็มีมากราบไหว้และขอพรเราก็ได้สมความปรารถนาทุกๆอย่างจะทำกิจการงานอะไรก็มีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็รุ่งเรืองแคล้วคลาดปลอดภัยด้วยบุญบารมีของเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพราะฉะนั้นจึงได้สร้างพระตำหนักในคราวครั้งนี้ท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมอนุโมทนาในการร่วมสร้างพระตำหนักในคราวครั้งนี้ก็ขอเรียนเชิญได้ณที่วัดท้ายน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบัดนี้ได้สร้างหลวงพ่อเงินองค์ใหญ่แล้วก็ได้สร้างพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อเงินไว้เพื่อให้พี่น้องศิษยานุศิษย์ได้เคารพกราบไหว้กันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2545เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้และอีกประการหนึ่งจะขอฝากไว้ก็คือโบสถ์อุโบสถหลังนี้สร้างมาเมื่อปีพ.ศ. 2500มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็65ปีการชำรุดทรุดโทรมของอุโบสถหลังนี้ในสมัยก่อนนั้นบริเวณวัดไทยน้ำนั้นเป็นสถานที่น้ำท่วมแต่ละปีนั้นก็จะมีน้ำท่วมมาตลอดก็ทำให้อุโบสถนั้นทรุดเพราะข้างบนเป็นไม้ดังที่ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้เห็นก็ในอนาคตก็อยากจะสร้างท่านใดมีความประสงค์ที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพก็ขอเรียนเชิญได้ทุกๆท่านที่วัดไทยน้ำวัดเก่าหลวงพ่อเงินอำเภอโพธิ์ทะเลจังหวัดพิจิตรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอาตมาก็ขอเจริญพรค่ะสวัสดีค่ะดิฉันลุงวิการอมรมุจสิทธิ์ค่ะซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์ของวัดท้ายน้ำมาเนิ่นนานแล้วค่ะซึ่งในวันนี้ได้มีงานพิธีวางศิลาฤกษ์เพื่อที่จะสร้างพระตำหนักของเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะทิพย์ก็อยากขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องที่วิจิตรศรัทธามาร่วมกันช่วยสร้างพระตำหนักของเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เพื่อที่เราจะได้นำทุนตรงนี้มาสร้างพระตำหนักของเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ให้เสร็จไปได้ด้วยดีค่ะถ้าเกิดว่าเราสร้างพระตำหนักของเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสร็จเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะมีโบสถ์ซึ่งโบสถ์หลังนี้สร้างมายาวนานมากแล้วค่ะเก่ามากมันจะชำรุดซึ่งจะทำจิตของสงฆ์ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรก็ขอเชิญชวนให้ผู้มีจิตศรัทธามาร่วมทำบุญที่จะวางรากฐานสร้างโบสถ์ของวัดท้ายน้ำอีกหลังนึงด้วยค่ะแล้วก็จะได้มากราบไหว้หลวงพ่อเงินองค์ใหญ่ที่สุดของภาคเหนือของเราด้วยค่ะที่วัดท้ายน้ำตำบลท้ายน้ำอำเภอโพธิ์ทะเลจังหวัดพิจิตรค่ะธนาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงก์ออนแบงก์ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทยเนี่ยรู้สึกเย็นนาน60นาทีจริงๆโบทาให้คุณลองยาสีฟันดอกโบคู่สูตร Ever Fresh เย็นเย็นเย็นรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทีด้วยเทคโนโลยี Fresh Collagen และสารสกัดสมุนไพรรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สูตร Ever Freshเทคโนโลยี Fresh Collagen และสารสกัดสมุนไพรเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สูตร Ever Fresh กันชั้น1ทิปอัพทูมายจากทิพยประกันภัยทิปอัพทูมายโทร1736ห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจสวัสดีค่ะ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 พี่เป้ค่ะวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของอาชีพของนักบินหรือว่ากัปตันกันหน่อยดีกว่านะคะคุณผู้ชมเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่หลายคนก็ใฝ่ฝันใช่แล้วก็ตอนนี้ถึงแม้ว่าสายการบินจะเริ่มเปิดบ้างแล้วก็ตามแต่จริงๆเนี่ยคือใครจะไปคิดล่ะคุณผู้ชมว่าอาชีพที่มั่นคงขนาดนี้แล้วก็กะว่ากระช่วงเกษียณอ่ะมันต้องมีเงินเก็บเยอะแยะมากมายคือชีวิตจะสุขสบายนะคะเช่นเดียวกันแขกรับเชิญของใหม่วันนี้ค่ะก็เป็นกัปตันนะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่า
ค่อนข้างที่จะช็อกชีวิตนิดนึงเจอโควิดใช่ไหมใช่ค่ะอยู่ดีๆนะคะก็ไม่สามารถที่จะบินได้นะคะนั่นเองเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเขาก็เลยหันกลับมาทำธุรกิจออนไลน์ใครจะไปนึกว่านักบินกับตันกับธุรกิจออนไลน์เฮ้ยมันทำได้ยังไงแล้วก็มีรายได้7หลักด้วยนะคะแถมยังแบบว่าออกมาทำในช่วงวัยที่ใกล้เกษียณแล้วด้วยโอ้ค่ะพบกับแขกรับเชิญของใหม่เลยดีกว่าค่ะคุณสรรเสริญสุภวิชยกุลนะคะยินดีต้อนรับครับสวัสดีครับขออนุญาตกับตันนะคะครับโอ้เชิญนะครับเชิญครับโอ้ก็ต้องบอกว่าช่วงโควิดนี่คนทำงานด้านการบินนี่ลำบากจริงนะฮะกับตันฮะทั้งกับตันทั้งแอร์โฮสเตสเนาะครับของกับตันนี่ก็ตอนนั้นหนักขนาดไหนฮะก็เรียกว่าออกมาจากบริษัทนะครับคือเขาให้ออกหรือว่าเราออกเองเพราะว่าไม่มีบินผมเข้าโครงการจำใจจากของการบินไทยมาครับเนื่องจากว่าเพื่อให้องค์กรอยู่รอดนะครับแล้วก็ออกมาจากการบินไทยตั้งแต่เดือนธันวาปี2563ครับปี2563ก็เกือบ2ปีเนาะ2ปีละครับเกือบ2ปีแล้วครับผมได้ยินมาว่าคนที่ทำงานด้านเนี้ยเป็นแอร์โฮสเตสจะเป็นกัปตันเนี่ยตอนนั้นเขาก็ปรับตัวกันเยอะเลยอย่างเช่นเพราะว่า1คือรายได้สูงพอรายได้สูงเนี่ยวิถีชีวิตการใช้เงินเนี่ยก็จะเหมือนกับคนรายได้สูงครับแต่พอโควิดมาปั๊บรายได้หดหายกันไปหมดหลายคนก็ขายทรัพย์สินกันไปเยอะครับครับทำนองนั้นก็อาจจะคล้ายๆอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนักบินเนี่ยหรืออะไรเนี่ยจะมีเกี่ยวกับเรียกว่า emergency situation อยู่เวลาเพราะว่าเราจะต้องก็ต้องมีการเตรียมการนะครับผมก็ต้องมีการเตรียมการในการที่จะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาด้วยนะครับก็ต้องไม่ได้เดือดร้อนอะไรถึงขนาดนั้นค่ะเดี๋ยวก่อนเมานิดนึงท่านพี่เต้ขออนุญาตขึ้นนะคะเบอร์โทร QR code นะคะแล้วก็ LINE แอดนิดนึงนะคุณผู้ชมขาวันนี้เนี่ยนะไหนๆก็กัปตันมาพูดคุยกับเราแล้วนะคะแอด LINE ได้เลยค่ะคุณผู้ชมวันนี้ธุรกิจออนไลน์จะทำให้ชีวิตของคนเราเนี่ยพลิกจริงๆนะคะถ้าไม่เชื่อแอด LINE สแกน QR code แล้วอย่าลืมส่งสติกเกอร์นะคะหรือว่าพิมพ์เลข5ก็ได้นะคะที่ LINEAPP599 แอดตั้งแต่ตอนนี้เลยนะเดี๋ยวฟังเรื่องแล้วจะเพลินต่อค่ะคุณเป้กัปตันอายุเท่าไหร่นะขออภัยตอนนี้อายุ58ปีแล้วครับ58ปียังดูหนุ่มอยู่เลยใช่ดูหนุ่มมาก58ปีจริงๆก็เตรียมที่จะรีไทร์แล้วใช่มั้ยตอนนั้นตอนที่ออกมาก็56ปีกว่าๆแล้วครับเป็นนักบินมากี่ปีอ่ะเป็นนักบินของสายการบินไทยสามีแห่งชาติมา30ปีครับ30ปีนี่สามีคุณโอ๋นี่เค้าก็นักบินการบินไทยเหมือนกันนะน่าจะรู้จักกันนะน่าจะรู้จักกันค่ะแล้ววันที่แบบว่าจากเป็นนักบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องแบบพอหยุดปั๊บหยุดอาศัยอาชีพนี้ที่ทำมาหลายปีมากตอนนั้นรู้สึกยังไงแบบแรกก็จริงๆก็รู้สึกว่าใจหายนิดหน่อยนะครับคือว่าเราเป็นนักบินนะเราก็อยากจะขึ้นไปบินแต่พอเราไม่ได้บินเนี่ยเราก็คิดว่าเราไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็อยู่ว่างๆมา7-8 เดือนนะครับค่ะก็พอดีก็ได้มาพบได้มาดูเจอรายการนึงซึ่งท่านอาจารย์สวยฮะบ้าสวยท่านก็มาออกรายการอยู่เราก็สงสัยว่าไอ้ผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นแม่ค้าขายแซนด์วิชทางมีรายได้อยู่แค่300บาทต่อวันเนี่ยทำไม3ปีให้หลังเขาถึงมีรายได้เดือนละ4-5 ล้านนั้นเป็นไปได้อย่างไรผมก็สงสัยตอนแรกเชื่อไหมตอนแรกทีแรกไม่เชื่อครับไม่เชื่อนะไม่เชื่อครับไม่เชื่อมันจะเยอะอะไรขนาดนั้นใช่ใช่มันดูเหมือนเรื่องหลอกเนาะพูดถึงอะเนาะแล้วอะไรเป็นจุดตัดสินใจที่แบบทำให้เรารู้สึกว่าอยากจะลองละคือการที่เราผมมองนะว่าคนที่อายุใกล้60เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนคนอายุ40คือมันสามารถที่จะทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างแล้วก็เลยลงมาลองเรียนดูซิว่าคาดเรียนเนี่ยสามารถที่จะเสริมสร้างเราได้ยังไงเกี่ยวกับคาดออนไลน์เนี่ยก็เลยลงไปเรียนดูพอเรียนดูแล้วก็พบว่าคาดเนี่ยเขาเหมือนกับว่าพร้อมหมดจริงๆคือผมมองว่าถ้าเกิดเราจะเข้าไปเรียนแล้วเนี่ยเราได้อะไรบ้างครับคุณมีเกี่ยวกับว่าบริษัทเนี่ยก็ดีการตลาดก็ดีแล้วก็สินค้าก็ดีแถมผลตอบแทนดีทำไมผมจะไม่ทำผมมันคิดอย่างนี้อุ้ยแล้วสังคมตอนนั้นว่ายังไงอะคะกัปตันเพราะว่าเพื่อนฝูงก็ดีหรือว่าแบบอาจจะคนที่บ้านหรืออะไรเงี้ยเขาจะมาว่าเฮ้ยจากกัปตันนะมันทำออนไลน์อะไรเงี้ยภาพมันอาจจะแบบเนาะไม่ยากนะแต่เพียงแต่ผมเนี่ยคือถ้าเกิดเราเป็นคนที่น้ำไม่เต็มแก้วนะเราก็สามารถที่จะศึกษาอะไรก็ได้ครับจริงๆมันจริงๆนะผมเนี่ยเริ่มจาก
เมื่อ 7-8 เดือนแล้วผมไม่มี Facebook ด้วยซ้ำจนณปัจจุบันเนี่ยผมมีทุกช่องทางโซเชียลแล้วเออคือเป็นคนไม่เล่นออนไลน์เลยไลน์นี่มีไว้ตอบโต้จริงๆเนาะปกติก็คือบินตลอดมันอาจจะไม่ได้มีช่วงเวลาที่แบบว่าจะมาอย่างนั้นแต่จริงๆฟังกัปตันเนี่ยนะกัปตันไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินนะเพียงแต่ว่าพอเกษียณแล้วแต่ยังไม่60อ่ะก็เหมือนไม่มีอะไรทำบางทีมันก็รู้สึกเหงาอ่ะเหงาครับใช่มั้ยมันก็เหงาอ่ะมันก็อ้าวถ้าอย่างนั้นลองมาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมแล้วก็มีรายได้รีเทิร์นด้วยดีกว่าครับครับแต่ทีนี้พอมาเรียนรู้แล้วกับตาค่ะสิ่งที่เราได้กลับมาจากออนไลน์เนี่ยมันคือไงมันแตกต่างจากอาชีพเดิมยังไงโอเคเรื่องของเงินมั้ยหรือว่าเรื่องสังคมเรื่องทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆผมมองว่าได้ครอบครัวอีกหนึ่งครอบครัวมาเลยนะครับสำหรับมาทำงานที่เนี่ย คือทุกคนรักกันนะแล้วก็มีแต่ให้มีแต่ต่างคนมีแต่อยากจะให้ซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยคือมันเป็นความรู้สึกที่ดีนะครับกัปตันบอกว่าปกติก็เป็นแต่นักบินต้องคำนวณต้องควบคุมเครื่อง แต่พอมาออนไลน์นี่มันคนละแนวคนละโยนเลยนะคนละทิศคนละทางเลยเพราะ Facebook ก็ไม่เคยมีก็ต้องมาเปิด Facebook Instagram TikTok มีด้วยมั้ยครับ TikTok มีมั้ยคะมีครับโอ้โหปรับตัวยากมั้ยอ่ะคะไม่ยากครับไม่ยากจริงๆแล้วเนี่ยที่โรงเรียนเนี่ยเค้าสอนหมดนะครับทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะศึกษาและเรียนรู้ได้ตลอดเวลาครับเรียนกันเอาเรียกผมพูดอย่างนี้ดีกว่าเรียนกันจนหัวบวมโอ้โหแต่ชอบอยู่แล้วชอบที่จะเรียนรู้ใช่ศึกษาชอบศึกษาแล้วเพื่อนๆที่แบบว่าเป็นนักบินหรือว่าอยู่ในทีมเราเพื่อนสนิทเราอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าทำงานสายการบินมีแบบว่าเฮ้ยมาแบบเรียนรู้ด้วยไหมกัปตันก็มีอยู่ครับมีอยู่สองสามท่านครับนะที่มาอยู่ในทีมด้วยกันครับครับอยากทราบผลลัพธ์อ่ะนานไหมฮะเราเริ่มต้นจากศูนย์แล้วมาเริ่มที่แบบค้าขายได้เริ่มเห็นผลลัพธ์เริ่มเห็นเงินก็ผมทำมา 7-8 เดือนเนี่ยผมก็ทำยอดขายถึงเกือบ8ล้านนะครับแล้วณปัจจุบันผมก็มีรายได้อยู่6หลักแล้วนะครับตอนนี้เดือนละ6หลักนี่คือรายได้เข้าบัญชีคุณพระแล้วขายได้ยอดขาย8ล้าน 7-8 เดือนเองเนี่ยนะฮะไม่น่าเชื่อจากคนที่ไม่เคยทำเลยนะโอ้มันได้ขนาดนั้นจริงๆโง่จริงครับนี่ไงดูตัวเลขถึงยายหมายดูตัวเลข7 8 7เท่าไหร่อ่ะโอ้โห7ล้าน8เออ7เดือนเดือนแรกที่เราทำมีรีเทิร์นมั้ยฮะหรือว่าเดือนแรกยังศูนย์อยู่ยังติดลบอยู่คืออย่างงี้ครับถ้าเกิดเราเนี่ยเรียนรู้แล้วลงมือทำแล้วกลับมาส่งต่อได้แสดงว่าคุณอยู่ในและทำได้จริงๆใช่ไหมเพราะสมมุติว่าเราเรียนรู้อะไรสักอย่างไงแล้วเราลงมือทำแล้วแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะไปส่งต่อได้แสดงว่าเราไม่ได้รู้จริงส่งต่อในที่หมายถึงว่ากลับไปสอนไอ้สิ่งที่เขาสอนมาณตอนนี้คือกัปตันก็คือถ่ายทอดความรู้ด้วยแล้วครับหรอคะกัปตันส่วนตัวของกัปตันเองเวลาถ่ายทอดอะไรเงี้ยถ่ายทอดเรื่องอะไรกัปตันสอนอะไรบ้างผมสอนอยู่หลายอย่างนะผมสอนเกี่ยวกับการเปิดระบบหลังบ้านนะครับแต่ก็พูดในนี้ก็คงอาจจะต้องอธิบายไปอีกเยอะแล้วก็สอนเกี่ยวกับแผนด้านกำไรรายได้อะไรอย่างเงี้ยครับคือก็จะมีแบบวิชาให้เราสอนนะครับค่ะอันนี้คือวิชาหลักที่กัปตันวันเนี้ยจะมาประชาสัมพันธ์ให้แฟนๆรายการ The People Show รับทราบใช่ไหมครับมีวิชาอะไรบ้างนะฮะคือที่ผมได้เรียนมานะครับก็คือมี6เสาหลักในการสร้างเพจนะครับวิชาแรกนะครับวิธีที่2ก็คือเราจะสอนให้การยิงแอดนะครับแล้วก็วิชาที่3ก็คือเกี่ยวกับเป็นแนวทางธุรกิจที่รุ่นพี่ส่งต่อให้ลูกน้องนะครับแล้วก็จะมี IG TikTok ตกแต่งภาพด้วยนะครับโอ้โหนี่นะฮะนี่คัมภีร์ Facebook มาหมดเลย Instagram นี่ก็สอนวันที่4สอน Instagram ใช่ครับใช่มั้ยฮะวันที่5 TikTok marketing ใช่ครับเราไม่จำเป็นต้องเต้นอะไรแต่เราก็สามารถหารายได้จากแพลตฟอร์มนี้ได้ครับหารายได้ในสไตล์แบบว่าคนที่แบบเริ่มต้นใหม่ใช่ๆนะคะแล้วก็ไม่มีประสบการณ์พื้นฐานเลยทีนี้รวมทั้งหมดกี่วันฮะกับตันที่เราต้องเรียน6วัน6วิชาครับค่ะครับเรียนแบบออนไลน์ใช่ครับเรียนในระบบ Zoom ครับอ๋อเรียน Zoom นะท่านผู้ชมอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่ว่าท่านอยากจะเรียนรู้เรื่องออนไลน์ก็สมัครเข้ามาเท่าไหร่นะฮะวันนี้คลาสนี้จริงๆแล้วเนี่ย 9,800 บาทนะครับแต่พิเศษสำหรับรายการ People Show นะครับก็คือ98บาทครับแต่สำหรับ100ท่านแรกเนี่ยที่ติดต่อมานะครับก็มีสิทธิ์
ได้เรียนฟรีนะครับติดต่อมาที่ @avp599 นะครับหรือ @avp599 นะครับหรือที่เบอร์โทรศัพท์0822824941นะครับ0822824941หรือทักสติ๊กเกอร์มานะครับแล้วหรือพิมพ์เลข5มานะครับอย่าลืมนะครับร้อยท่านแรกเรียนฟรีครับโอ้โหเพราะฉะนั้นเลยดีเลยนะคุณผู้ชมขาเราจะได้รู้ว่าเราเหมาะหรือเปล่าเขาสอนอะไรยากเกินไปไหมหรือแบบอันนี้มันไม่ยากเกินความสามารถหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะก็โทรเข้ามานะคะหรือว่าทักส่งสติ๊กเกอร์ไลน์แล้วก็แอดไลน์มาได้นะคะร้อยท่านแรกเรียนฟรีนะคุณผู้ชมเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยนี่แหละมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเราได้จริงๆครับทีนี้พอวันนึงที่เราประสบความสำเร็จแบบนี้ในสายธุรกิจออนไลน์อะไรเงี้ยกัปตันคาดคิดมาก่อนไหมว่าจริงๆแล้วคนที่วัยใกล้เกษียณก็สามารถทำได้คนที่แบบไม่มีความรู้ด้านออนไลน์มาก่อนเลยไม่มีแม้กระทั่งแบบ Facebook หรือว่า Instagram ก็มาทำธุรกิจตรงนี้ได้ผมคิดว่าอายุเนี่ยมันไม่ได้สำคัญนะครับว่าใครจะอายุน้อยอายุเยอะหรืออะไรต่างๆแต่สำคัญว่าเรามีความมุ่งมั่นไหมที่จะทำในสิ่งนั้นถ้าเกิดเรามุ่งมั่นในทำในสิ่งนั้นผมเชื่อว่าทุกคนทำได้ครับนี่กัปตันเป็นกัปตันเป็นนักบินมา30ปีเชื่อว่าสกิลด้านงานขายเนี่ยน่าจะเป็นศูนย์ใช่ไหมเพราะว่าผมคุยแต่กับเครื่องถึงติดลบนะฮะนี่คือคนที่เป็นอยู่กับเครื่องบินมา30ปีอ่ะพูดก็ไม่ได้พูดกับเครื่องบินด้วยแต่นี่เป็นงานขายที่ต้องมาแบบใช่ไหมฮะโอ้ยังทำได้แล้วรายได้7-8เดือนนี่เกือบ8ล้านอ่ะไม่น่าเชื่อไม่น้อยนะคุณเยอะนะถามนิดนึงค่ะอย่างนี้เนี่ยณตอนนี้เนี่ยรายได้เนี่ยเกือบจะเท่าตอนที่บินเลยไหมคะหรือว่าได้มากกว่าน้อยกว่ายังไงคะอ๋อคงยังไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ถ้าเกิดผมทำต่อไปยังอยู่ในระบบเขาเรียกว่าอยู่ในระบบคือทำงานต่อเนื่องไปครับผมคิดว่ารายได้ต่อไปเนี่ยแซงรายได้ของนักบินแน่นอนครับดูสิฮะโทษนะฮะได้ชักชวนคนในครอบครัวเข้ามาอยู่ในแวดวงออนไลน์ด้วยไหมฮะก็ชวนมาทั้งหมดแหละครับนี่ไงนี่ไงแล้วที่บ้านพอเห็นเราสำเร็จอย่างนี้เขาก็คือแบบว่ายินดีที่จะเดินตามเราไหมครับตันยินดีครับยินดีครับยินดีแล้วชวนมาเขาบอกว่ายากไหมเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดทุกคนเนี่ยเริ่มต้นได้มันก็จะมีอะไรทำต่อจะไปได้นะครับไม่ได้ยากอะไรครับไม่ได้ยากเกินความสามารถนะใช่ใช่ใช่ผมถามนิดนึงคือผมก็พอทราบมาเนี่ยนะฮะว่าธุรกิจนี้เนี่ยก็มีลักษณะแบบขายเพราะว่าเขาก็มีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วใช่ไหมกับลักษณะของแบบทำงานกันเป็นทีมสร้างเป็นทีมขึ้นมาของกัปตันเน้นแนวไหนฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเราสร้างทีมแล้วก็ขายด้วยคือจริงๆทุกอย่างมันทำประกอบไปกันไปหมดนะครับไม่ใช่ว่าเราไปจะไปเดินขายอย่างเงี้ยเป็นมันไม่ได้หรอกครับมันจะต้องมีทีมถ้าเกิดสมมุติเราจะขายของพันชิ้นเนี่ยโดยที่เราไปขายคนเดียวน่ะมันเป็นไปได้ยากแต่ขายก็ขายออนไลน์ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับทุกอย่างออนไลน์หมดเลยออนไลน์ทีมก็ทีมอยู่ในออนไลน์ครับใช่ไหมฮะขายก็ออนไลน์อีกใช่ใช่แล้วถ้าอย่างวันนี้ใหม่อาจจะโอเคมีสินค้าของมาอยู่แล้วอาจจะขายเสื้อผ้าอะไรแล้วก็อยากเรียนรู้ในการทำออนไลน์เพิ่มเติมการทำตลาดอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถมาเรียนได้มาเรียนได้เลยครับหรือบางคนที่ไม่มีสินค้าเป็นของตัวเองเราก็มีสินค้าให้ใช่ครับใช่ครับยังไงเราก็ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องอะเนาะพูดถึงอะเนาะพี่เต้เนาะย้ำช่องทางติดต่อหน่อยได้ไหมดีเลยค่ะวันนี้นะคะไหนๆก็กัปตันมาแล้วนะคุณผู้ชมค่ะทั้งหมดที่พูดนี่คือเรื่องจริงหมดเลยแล้วก็จากประสบการณ์จริงนะคุณผู้ชม6วัน6วิชานะคะวันนี้เนี่ยนะคะก็จะสอนทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการยิงแอดการทำ Facebook IG นะคะ TikTok นะคะสอนเบื้องหลังแล้วตัวกัปตันเองก็จะมีการคำนวณเรื่องอะไรนะคะกำไรหรืออะไรกำไรได้ครับอันนี้แหละพีคตรงนี้แหละคุณขานะคะเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเราทำแบบนี้กำไรได้เท่าไหร่รายได้เท่าไหร่นะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่ขึ้นให้ด้านหน้าจอนะคะ @app599 นะคะหรือว่าสแกน QR code นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วรบกวนทักสติ๊กเกอร์นะคะหรือว่าส่งหมายเลข5มาก็ได้นะคะหรือว่าโทรมาได้ที่0822824941นั่นเองนะคะวันนี้100สายแรกหรือว่า100ท่านแรกเรียนฟรีไปเลยค่ะจะให้กัปตันฝากข้อคิดอะไรให้ท่านผู้ชมเดอะพีโพโชว์หน่อยฮะค่ะก็อย่างนี้ก็แล้วกันครับคนเราเนี่ยนะล้มแล้วเนี่ยเราก็ลุกขึ้นมาได้เราถ้าเกิดเราเนี่ยตั้งใจทำอะไรจริงๆแล้วเนี่ยสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยคุณสำเร็จได้แน่นอนครับโอ้โหเก่งมากๆฟังแล้วเรามีแรงฮึดนะใช่มีพลังใจนะวันเนี้ยนะกัปตันเอาจริงๆแกก็ไม่ได้ลำบากอะไรหรอกเพียงแต่ว่านะในวัยเกือบจะ60อ่ะ
มันยังมีแรงอยู่อ่ะจะไปนอนเป็นเลี้ยงหลานมันก็รู้สึกแบบเหงาอ่ะแล้วคือข้อดีของออนไลน์คือไม่ว่าเราจะอายุเท่าไหร่อ่ะคุณผู้ชมเราก็สามารถทำไปได้มันไม่มีอายุของการทำงานมันไม่มีการเกษียณนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้โปรโมชั่นพิเศษ100สายแรกที่โทรเข้ามานะคะหรือว่าแอดไลน์มาได้นะคะที่ APP 599ค่ะเรียนฟรีไปเลย6วัน6วิชานะคะที่สำคัญก็คือจะได้พบกับแบบว่ากูรูที่แบบมีความสามารถแล้วก็เก่งและมีประสบการณ์เรื่องของการสอนออนไลน์ยิ่งบอสสวยนี่หูเขาบอกว่าเป็นตัวแบบจริงครับท็อปเลยท็อปฟอร์มเลยท็อปฟอร์มเลยฉันบอกเลยนะคะอย่าลืมแอดเข้ามานะคะ100สายแรกนะคะเรียนฟรีเนาะครับวันนี้ขอบคุณนะฮะกัปตันสรรเสริญสุภวิชยกุลครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับท่านผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะเนี่ยรู้สึกเย็นนาน60นาทีจริงๆโบท้าให้คุณลองยาสีฟันดอกโบคู่สูตรเอเวอร์เฟรชเย็นเย็นเย็นสดเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทีด้วยเทคโนโลยีเฟสคอลแลตและสารสกัดสมุนไพรรู้สึกเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สูตรเอเวอร์เฟรชน้องบีขับแค่รับส่ง 5,000 กิโลละกันน้องนิสขับแค่รถไฟฟ้า 5,000 กิโลเหมือนกันนี่คุณ2รูปใครอ่ะผมกำลังคำนวณเบี้ยประกันภัยน้องๆแต่ละคันอยู่เพราะประกันชั้น1 Hit Up To My จากทิพยประกันภัยเริ่ม 4,900 บาทต่อปีโทร1736รังนกดอกบัวคู่นี่คือรังนกไทยยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศจีนคุณอยากรู้ไหมคะว่าเพราะอะไรอร่อยกลมๆเนื้อเยอะเอาชื่อนี่แหละค่ะทำไมรังนกดอกบัวคู่จึงเป็นรังนกไทยที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งในประเทศจีนเทคโนโลยีเฟสคอลแลตและสารสกัดสมุนไพรเย็นสดชื่นยาวนาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สูตรเอเวอร์เฟรชกันชั้น1ทิปอัพทูมายจากทิพยประกันภัยทิปอัพทูมายโทร1736ห้างทองบางกอกโกลว์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สาขาและช่องทางออนไลน์ความมั่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจจับอะไรอ่ะคุณเป้ดิฉันพยายามจับด้วยอยู่เนี่ยจับอะไรเนี่ยคือทุกวันนี้เราต้องนวดนะคะนวดต่อมน้ำเหลืองอ๋อตรวจต่อมน้ำเหลืองคือผมกำลังคำอยู่ว่าต่อมน้ำเหลืองมันอยู่ตรงไหนจะมีแถวนี้นี่ตรงหลังหูตรงนี้นิดช่วยกันจับนิดนึงอยู่ไหนตรงนี้นะคะตรงนี้อ๋อตรงนี้หรอตรงนี้แถวนี้เสร็จแล้วก็ลงมาหน่อยแถวนี้ก็มีอ๋อเหรอเออใต้คางตรงนี้ก็มีไม่รู้เลยเนี่ยต่อให้ผมจับไปผมก็ไม่รู้มันคือตรงไหนเพราะว่ามันไม่ใช่จุดที่เราจะไปจับมันทุกวันมันไม่เหมือนที่เขาตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมอ่ะใช่ไหมที่ผู้หญิงเขาบอกว่าทุกวันที่อาบน้ำแล้วก็ลองจับดูคือที่พูดแบบนี้เนี่ยเพราะว่าฝีดาดลิงฮะค่ะคือต้องย้ำว่ายังไม่ได้พบผู้ป่วยในประเทศไทยแล้วก็ยังไม่ได้มีการระบาดในประเทศไทยนะฮะที่บอกว่ามีข่าวว่ามีพบผู้ป่วยในประเทศไทยอันนั้นไม่ใช่ใช่ไหมคะอันนั้นเนี่ยเขาสับสนกันนิดนึงผมไม่รู้ว่าคนที่ต้นทางส่งข่าวนี้เนี่ยตั้งใจจะปั่นหรืออย่างไรแต่อันนั้นเนี่ยเป็นมาลาเรียโนไซซึ่งต้นตอเนี่ยมันมาจากลิงในป่าแล้วคนเขาไปทำงานในป่ายุงเนี่ยมันไปกัดลิงที่มีเชื้อแล้วไปกัดคนที่ทำงานในป่าเขาเลยติดมาลาเรียโนไซก็มาจากลิงเหมือนกันคนก็เลยบอกว่าเฮ้ยนี่มันฝีดาดลิงหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะแต่ว่าฝีดาดลิงก็ต้องเฝ้าระวังนะเพราะว่าเจอจำนวนผู้ป่วยในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นแล้วก็กระจายในหลายประเทศด้วยนะฮะถ้ามีไข้แล้วก็อาการตามมาคือต่อมน้ำเหลืองโตแล้วเริ่มมีฝีมีตุ่มฝีซ่อนอยู่ตามผิวหนังเนาะถ้าเริ่มเห็นขึ้นนี่ก็ไปพบแพทย์ต้องระวังนะฮะอันนี้เฝ้าสังเกตอาการกันนิดนึงสำหรับฝีดาดลิงนะครับเตือนภัยกันช่วงท้ายนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่เสาร์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเ